็สนามจับมือกับ Spring New Online ขอเสนอสรุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่16เมษายนพ.ศ. 2563วันนี้นะครับผมไทยเราเสียชีวิตเพิ่มอีก3รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,593 รายและเรานะครับยังเหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 1,033 รายอาการหนัก61รายในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับแจงออกมาว่าเงินเยียวยา 5,000 บาทประชาชนที่ลงทะเบียนจะได้เงินครบ3เดือนอย่างแน่นอนและยังกล่าวขอโทษที่เมื่อวานสื่อสารอย่างผิดพลาดทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและไม่สบายใจส่วนนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสคบนะครับเผยออกมาว่าการผ่อนปรนเคอร์ฟิวยังเป็นไปได้ยากเพราะหากผ่อนปรนเพียงเล็กน้อยอาจจะทำให้จำนวนผู้ป่วยกลับมาพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ทองลุนศรีสุริศนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวนะครับได้ออกมาประกาศขยายล็อกดาวน์เพิ่มอีก14วันไปจนถึงวันที่3พฤษภาคมนี้ครับส่วนกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์นะครับได้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายใน24ชั่วโมงจำนวนมากกว่า447รายส่งผลให้ตอนนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว 3,699 รายเสียชีวิตทั้งหมด10รายซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดภายในหอพักแรงงานต่างด้าวครับซึ่งณเวลานี้นะครับผมยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลกพุ่งไปสูงถึง 2,98,886 รายเสียชีวิตทั้งหมด 135,226 รายประมาณ6.47% รักษาหาย 516,659 รายหรือประมาณ 24.71% และกันตอนนี้ติดเชื้อกันทั้งหมดไป199ประเทศและเขตปกครองพิเศษและ10ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดตอนนี้มีดังนี้ครับอันดับที่1สหรัฐอเมริกาอันดับ2สเปน 180,000 รายอิตาลี 165,000 รายฝรั่งเศส 147,000 รายเยอรมนี 134,000 รายอังกฤษ 98,000 รายจีน 82,000 รายอิหร่าน 76,000 รายตุรกี 69,000 รายเบลเยียม 34,000 รายซึ่งไทยนะครับอยู่อันดับที่50ติดเชื้อไป 2,672 เสียชีวิต46รักษาหาย 1,593 รายและนี่คือทั้งหมดของสรุปสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่16เมษายนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ